านการณ์แรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตทำงานทั่วราชอาณาจักรในปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 2.3 ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่ย้ายถิ่นมาจากพม่าลาวกัมพูชาและเวียดนามในจำนวนนี้ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นแรงงานหญิงที่มีบทบาทในงานหลากหลายประเภทและมีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยและแรงงานหญิงข้ามชาติเหล่านี้โดยเฉพาะที่เข้ามาทำงานแบบไม่เป็นทางการต้องเสี่ยงต่อการถูกกระทำในรูปแบบต่างๆในช่วงการระบาดของโควิด-19แรงงานหญิงข้ามชาติได้รับผลกระทบอย่างมากทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจถูกเลิกจ้างถูกบีบบังคับหรือขู่เข็นให้ยังคงทำงานในสภาพที่ไม่ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวบ้านเขาเคยซื้อแล้วส่วนตรงนี้เปอร์เซ็นต์เตะยาบูเลยเล่าว่าเลยแล้วนำมาแล้วมาดีกูแล้วใกล้มาแล้วมาดีตรงนี้เปอร์เซ็นต์รู้จริงเนาะเลยเล่าว่ามาบูอากูโควิดกลามาสุดแล้วจีทเวลูเมียบุน้าวิราจาร์ติสบังกาต้นเล่มเป็นยามบุต้นเล่มเป็นยามแล้วจีทเวลูเมียบุอันนี้ใช่ไหมเลยสาวมิชินีบุมิไองาทารายลากาปีมันนายเอลูเรพีเดเอลูเรพีเดกาจาร์จะมาอยากจาร์ที่ใช่ไหมเอลูไปยามชีวิตุพีมาตันนี่เลยโควิดพีบีสุดแล้วจริงเบียกว่ามาแบบพีบอดูเลเซอร์เลดกุ้งส่วนไปเดียมีไปเดียส่วนเราว่ามาตัวอาเดียเราไม่ตัวเราเราไม่รู้ว่าที่ใครมึงเดียมีอะไรสิเดียบ่我啥子也没洗掉的，怕的，没有没有讲对个呀，那我可会干啦嘛了。กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวระบุว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้จำนวนผู้หญิงถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวมาขอคำปรึกษามีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ไม่มีรายงานสถิติแรงงานหญิงข้ามชาติประสบความรุนแรงอย่างเป็นทางการองค์กรในเครือข่ายพบว่าการล็อกดาวน์และห้ามเดินทางเคลื่อนย้ายยิ่งทำให้มีการใช้ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและยังทำให้แรงงานหญิงข้ามชาติเขาไม่ถึงความช่วยเหลือในด้านต่างๆเปรียบเทียบระหว่างก่อนโควิดกับตอนนี้คือความรุนแรงเพิ่มขึ้นไหมก็บอกว่าเพิ่มขึ้นด้วยความเครียดหลายๆอย่างหลายๆคนก็ตกงานแล้วส่วนใหญ่คนที่เป็นสามีคนที่ใช้ความรุนแรงก็จะเป็นคนที่หาเลี้ยงไม่มีงานไม่มีรายได้ก็จะเครียดแล้วก็บ้านที่เขาอยู่ก็คือจะเป็นห้องเล็กๆหน่วยงานภาครัฐหรือว่าเอกชนที่มีบ้านพักเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะต้องตรวจโควิดก่อนต้องกักตัว14วันก่อนนะแล้วจะให้ไปกักที่ไหนมันมีข้อจำกัดในการที่เคสเข้าถึงความช่วยเหลือต่างๆค่ะช่วงโควิดตั้งแต่ต้นปีพุทธศักราช2564 FRP ได้ให้ความช่วยเหลือหญิงและเด็กข้ามชาติในพื้นที่อำเภอแม่สอดไม่น้อยกว่า50รายมีทั้งที่เข้ามารับบริการบ้านพักและมารับคำปรึกษา migrant หลายๆคนที่เสียทำงานก็คือเขาจะไม่มีหลักฐานไม่มีบัตรถ้าจะไปแจ้งความหรือไปหาตำรวจเขาก็กลัวว่าจะโดนจับข้อหาที่แบบเข้าเมืองผิดกฎหมายสำหรับแรงงานข้ามชาติมีข้อท้ายหลายอย่างว่าทำไมเขาถึงไม่ไปขอความช่วยเหลือแล้วบางทีบางคนเขาอยู่ไกลทำไร่ทำสวนแบบไกลๆเป็นลูกจ้างเขาอาจจะไม่มีเงินแค่เดินทางมันก็มีด้วยค่ะนอกจากองค์กร FRP องค์กรเครือข่ายทั้งในเชียงใหม่กรุงเทพและปริมณฑลก็ได้พบแรงงานหญิงข้ามชาติที่ประสบความรุนแรงทั้งความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในครอบครัวเช่นกันตู้ย้ายได้ใช่มาแล้วตู้ย้ายได้ใช่มาแล้วตู้บรูมาแล้วสวยไม่รู้มั้ยสิบรูมาแล้วสวยไม่รู้มั้ยสิได้ใช่มาตู้อีดิอ้ายถั่วတော့ตามเนี่ยลูกจีเดอดิยากั่วลูกจีเดอတော့อกุญญ์ตองแก่เดตองแก่ตะคะจ้ะတော့ยากั่วลูกจีเดอก็ပြောတာนรุเล่นเมียไก้ซาบ่อกุญญ์ตองแก่ดิปะเล่ยงတော့อกุญญ์ตะตองเนี่ยปะเล่ยงก็บ่ပြောแล้วสรอกบัดแล้วไม่ชื่อบูปะสั่นแล้วไม่ชื่อสู้ยินเนี่ยยงตะมั่วไม่ล่วยบูบ่เนี่ยมาบ่อะโลမျိုးပြောโลตองดีไทม์ไปเปลี่ยนลาลายาแล้วตุ้มยาที่อะไรแค่เคยจองไหนเนาะเลยพี่เส้นรู้มันไหนกูเอากูใจบีขันซาเลยอะกูแต่มีอะกูนี่ตายเลยดิลูเตียดิลูเตียเปลี่ยนมีขันซาเนี่ยกูจะเอาในดิลูเตียดูใครเอาด่าเลยมันมีจริงอ
ไอ้น้องเนี่ยเสมผีละได้ขาจารบ่เนาะจม้ายังดอกกันยินสายารบ่อะโกกวยแล้วไม่สิบ่เนาะมีบ่ไต้หวันแล้วไม่สิบ่เนาะเปิ้ลบ่ยอมซะรอตุ๊แท้ยังยินแล้วเนเน่บ่บ่ผิดได้เฉยมาเนาะไอ้โหลမျိုးหนีเกเรบ่เนาะตมี้อ่ะพูดมาเปียวอเมรุแลนาตมี้พูดมาเปียวเองแลนาตมี้แลแลมีอ่ะตมี้แลทุกข์อ่ะตะเนเนเนอะไรမျိုးว่าทุกข์ခံมีหนีแก่ล่ะแลเนี่ยปองมะเน่တော့ဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးหนีแก่ပါများတော့လဲจาล่ะတော့ဆရာမရဲ့မခံစားနိုင်တဲ့ပုံမှာခုညီတောင်းမိငါပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ထင်မိနေမိသားစုပြုတ်ွဲမှာစိုးရင်လို့ကြိုက်ပြီးခံခဲ့တာပဲပေါ့เนาะအဲ့လိုထင်မိနေဆရာမလည်းအခုဆရာလည်းဆရာမလည်းအခုလူခုညီမေးတဲ့သူကဘောကျွန်တော်တို့ကမှာကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်တို့တရားထဲထိပ်ပြီးနေရင်ဒီမှာမသိရဘူးပေါ့တရားပြောပြရင်ကိုညီတင်းတလားကိုညီလေหลังจากที่มีนกลับไปอยู่กับสามีมีนก็ยังต้องเผชิญกับความรุนแรงเช่นเดิมจนในที่สุดมีนก็ตัดสินใจเลิกกับสามีและกลับมาอยู่ที่บ้านกับพ่อและแม่มาเอได้รับความช่วยเหลือจากองค์กร MWP ซึ่งได้รับแจ้งจากครูที่มาเยี่ยมลูกของมาเอทางองค์กรได้ช่วยสนับสนุนให้มาเอกับลูกย้ายไปอยู่บ้านเช่าตามที่มาเอต้องการจนกว่าจะมีรายได้พึ่งพาตนเองต่อไปและยังได้ประสานผู้นำศาสนาตักเตือนไม่ให้สามีมาทำร้ายมาเอได้อีกในช่วงการระบาดของโควิด-19อาจารย์อยู่ในสภาพยากลำบากขายของไม่ได้เหมือนแต่ก่อนอาจารย์จึงตัดสินใจยอมให้สามีซึ่งแยกทางไปแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันและช่วยกันหาเงินเป็นค่ากินอยู่ในครอบครัวเราเห็นเหตุการณ์แล้วเราไม่พูดอะไรเราเงียบมันก็เหมือนกับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานั้นแต่ถ้าเราอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงเราไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเราก็ต้องเริ่มทำอะไรสักอย่าง